วัสดีครับท่านผู้ชมผมเอกวรัญญูมณปานกับรายงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยครับรายงานชิ้นนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยเราประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยเรานั้นนะครับมีการปฏิวัติรัฐประหารและกบฏรวมกันแล้วกว่า24ครั้งแต่โดยรวมนะครับแทบทุกครั้งเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การถ่ายโอนอำนาจจากฝ่ายนึงไปสู่อีกฝ่ายนึงจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับที่เราจะสามารถเรียกว่าการปฏิวัติได้อย่างเต็มปากเต็มคำการปฏิวัติในครั้งนั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475โดยกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2475สภาพบ้านเมืองของไทยในช่วงเวลานั้นมีปัญหามากมายประชาชนถูกเอาเปรียบจากสัญญาเบาริ่งรวมถึงกลุ่มบรรดาเจ้านายในสังคมทางเศรษฐกิจไทยก็อยู่ในภาวะย่ำแย่เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม้กระนั้นกลับพบว่ากระทรวงกลาโหมโดยการนำของพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรมีการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายสวนทางกับสภาพบ้านเมืองที่ผู้คนมีแต่ความยากจนขัดสนการตื่นตัวของคนเมื่อยิ่งได้ไปรับการศึกษาในเมืองนอกก็มีหูตากว้างไกลขึ้นก็เห็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีหลักในการปกครองอย่างไรมีหลักในการวินิจฉัยเรื่องอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในประเทศเป็นอย่างไรนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นภายในประเทศก็เหมือนกันครับสองด้านก็คือในขณะที่เราเสียสิทธิที่นอกสภาพอาณาเขตในมีสนธิสัญญาบาริ่งสิ่งที่มันโตมาก็คือวงการหนังสือพิมพ์วงการสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศนี่ออกมากมายออกตีพิมพ์ในมากมายโดยที่รัฐบาลของพระมหากษัตริย์ไม่สามารถไปเซ็นเซอร์ก็ได้นั่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาฎีกาที่ชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยหนังสือพิมพ์ฝรั่งเอาไปลงหน้าตาเฉยร้องเรียนหรือทูลเกล้าถึงพระมหากษัตริย์อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันก็ให้ความรู้กับคนไทยโดยทั่วไปโดยในอีกส่วนหนึ่งก็สั่นคลอนไปด้วยสั่นคลอนระบบวังต่างๆที่มีอยู่เนี่ยอย่างเช่นวังบางขุนพรมวังเทเวศวังต่างๆซึ่งเติบโตมาทันสมัยการที่5นี่ซึ่งเลี้ยงคนจำนวนเยอะๆมีข้าราชบริพารเยอะมีนางรำมีคณะละครของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้เมื่อเศรษฐกิจโลกมันผันแปรไปนะครับเศรษฐกิจตกต่ำพวกนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นเหล่านี้กลายเป็นสาเหตุให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในวันที่24มิถุนายน2475โดยกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรคณะราษฎรประกอบด้วยกลุ่มบุคคล2กลุ่มคือกลุ่มพลเรือนที่ศึกษาณต่างประเทศนำโดยหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์และกลุ่มนายทหารทั้งทหารบกรวมทั้งทหารเรือในประเทศไทยจำนวน115คนเช่นสีทหารเสืออย่างพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชพันเอกพระยาลิทธิอัคคเนพันโทพระประสาทพิทยายุทธรวมไปถึงพลเรือเอกหลวงสินธุสงครามชัยและหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนมีแนวคิดสมัยใหม่ที่เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยจะพาประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองด้วยความเชื่อแบบตะวันตกบวกกับสภาพบ้านเมืองที่เสื่อมโทรมในที่สุดคณะราษฎรก็เลือกวันที่24มิถุนายนก่อการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและให้กำเนิดระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎหมายสูงสุดในประเทศไทยที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญขึ้นตอนนี้แม่อภิรักษ์มนตรีหรือว่าที่เดนนี้ก็คือที่ปรึกษาของสำนักพระราชวังท่านผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกอภิรักษ์มนตรีเมื่อก่อนที่มีถึงเกือบ200คนอย่างเนี้ยมันมากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้ว่าจะให้บ้านเมืองเดินไปทางไหนคนที่มีอำนาจจริงๆกับไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์บางท่านอย่างเงี้ยมันก็เกิดสภาพที่มันคอนแคลนมาโดยตลอดในขณะเดียวกันความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร่หรือคนจนเนี่ยมีมากขึ้นอยู่เรื่อยๆประกอบกับคนชั้นกลางส่วนหนึ่งได้ไปเรียนหนังสือในเมืองนอก
นะหลายส่วนมาผนวกกันนะครับนั้นกระแสข่าวร่ำลือต่างๆก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะในต้นสมัยการที่7มีการดุลราชการออกเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วประเทศไทยก็โดนผลกระทบโดยตรงก็ต้องดุลราชการออกจำนวนเยอะก็ทำความไม่พึงพอใจให้กับคนจำนวนหนึ่งข้าวยากมากแพงรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนั้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นวันที่24มิถุนายนถือว่าเป็นวันที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อการปฏิวัติเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จประทับที่วังไกลกังวลจึงเหลือข้าราชการตำรวจทหารในเมืองหลวงเพียงเล็กน้อยก่อนการปฏิวัติคณะราษฎรได้ใช้เวลาร่วมเดือนเพื่อวางแผนและร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยโดยมันสมองของการร่างกฎหมายคือนายปรีดีพนมยงค์และเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์และแผนการถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเริ่มขึ้นเวลา1:00ของวันที่24มิถุนายนคณะราษฎรได้ส่งคนไปคุมตัวผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งพันเอกพระยาทรงสุรเดชอาศัยความเป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งสอนนักเรียนที่โรงเรียนในร้อยใช้กลลวงนำทหารบกและทหารเรือมารวมตัวกันบริเวณรอบพระที่นั่งอนันตสมาคมประมาณ 2,000 คนโดยอ้างว่าเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังก่อนที่เวลา 6:00 น.คณะราษฎรจะส่งคนไปตัดสายโทรศัพท์และโทรเลขทั่วกรุงเทพมหานครรวมทั้งกั้นไม่ให้รถไฟต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพได้เพื่อปิดกั้นการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางเวลาประมาณ 8:00 น.นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1หน้าบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามีเนื้อหาประกาศยึดอำนาจการปกครองพร้อมทั้งประกาศใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการปฏิวัติเป็นอันสิ้นสุดไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อหนึ่งก็คือเรื่องของความตื่นตัวของคนแล้วก็เป็นความหวังคนประชาชนโดยทั่วไปเองก็เหมือนอย่างสภาวะปัจจุบันที่มันเป็นข่าวลือใช่ไหมเราลือนู่นลือนี่กันไปต่างๆนานาแต่สมัยก่อนเนี่ยประชาชนทั้งประเทศมันมีประมาณไม่น่าเกิน10กว่าล้านเนี่ย10 11ล้านคนก็ไม่ใช่มากนะปัญญาชนที่ได้ร่ำเรียนหนังสือในระดับสูงจริงก็มีส่วนหนึ่งนะฮะวงสังคมอะไรต่างๆเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงกับคนโดยทั่วไปเมื่อเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงมีการดุลราชการออกมันมีส่วนแต่การที่ถูกดุลออกก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแค่การไม่ใช่ชั้นผู้ใหญ่อะนะพวกพระบรมวงศานุวงศ์อะไรต่างๆก็ยังมีสถานภาพอยู่มันก็เหมือนอย่างการไปถางช่องว่างให้มันห่างมันขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นส่วนของการสั่งสมอีกจุดหนึ่งคือพอภาวะผันผวนเนี่ยบริบทของโลกมันก็ทราบข่าวว่าประเทศจีนก็มีด็อกเตอร์ซุนยัตเซนขึ้นมาอะไรแบบนี้รัสเซียก็เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วเราล่ะมันจะไปทางไหนกันก็มีคำถามกับปัญญาชนกับนักหนังสือพิมพ์มีบทความต่างๆขึ้นมาต่อมาคณะราษฎรได้เดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ท่านลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญและยอมเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรที่ยังเป็นฉบับชั่วคราวตามความประสงค์ขององค์รัชกาลที่7ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญในอนาคตและฉบับแรกมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการราษฎรเมื่อก่อนไม่มีคำว่าคณะรัฐมนตรีอะไรแบบนี้ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ใช้อันนั้นเป็นหลักแต่พอไปเติมคำว่าชั่วคราวปั๊บก็หมายถึงว่าอันนี้จะต้องมีการร่างอันใหม่ขึ้นมาฉบับแรกนะท่านจันปีดีร่างคนเดียวเพราะอันใหม่ขึ้นมาก็มีการประนีประนอมกันสองฝ่ายจันปีดีก็คิดดีอ่ะก็คิดว่าคิดเป็นบวกหมดไม่ได้คิดว่าเขาจะมีอะไรเคลือบแฝงจันปีดีเป็นคนเดียวใน7คนในกรรมการร่างที่เป็นตัวแทนคณะราษฎรอีก6คนเป็นคนของขบวนการอนุรักษ์ความคิดเก่าทั้งหมดคิดกันง่ายๆอย่างนี้แล้วรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นยังไงฉบับที่ว่าถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกที่เราเรียกกันว่าฉบับ10ธันวาคม2475ที่เป็นวันหยุดเนี่ยนั่นแหละคือฉบับจริงมันก็แฝงเล่นอะไรต่างๆล็อกกันไว้ตั้งแต่ต้นนะก็วิเคราะห์ประเทศไทยเนี่ยความแนบแน่นระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่สูงและคุณูปการที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งหลายหนถ้ามองย้อนกลับไปในระยะหลายร้อยปีเนี่ย
พระมหากษัตริย์เองก็ทำหน้าที่ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนของเขานะครับตรงนี้เนี่ยความที่เกื้อกูลกันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นในแบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถามว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นไงมันผันผวนมาเรื่อยทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้นิ่งก็คือมันไม่มีช่วงไหนที่แบบว่าไอ้ตรงนี้มันใช่ไตตัวมันใช่ความมั่นคงสถานภาพต่างๆมันมาชัดเจนก็คือ2490ไปแล้วนะครับถึงชัดเจนว่ามีการต่อสู้มันตลอดไม่นานนักประเทศไทยจึงมีสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญการปกครองโดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยและมีนายปรีดีเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของสภาผู้แทนราษฎรต่อมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ได้ส่งพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรณพระที่นั่งอนันตสมาคมการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ภายใต้การนำของคณะราษฎรเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสิ้นเชิงจนมีคำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอภิวัตสยามสำหรับหลักฐานแห่งประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพ.ศ. 2475ได้ถูกถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันบนลานพระบรมรูปทรงม้าโดยมีหมุดทองเหลือฝั่งสนามเสือป่าฝังอยู่กับพื้นถนนโดยเขียนไว้ว่าณที่นี้24มิถุนายนพ.ศ. 2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติภายหลังการปฏิวัติที่ได้สำเร็จลงนะครับก็ใช่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบลงเอยด้วยดียังคงมีการต่อสู้ทางการเมืองของผู้มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันทั้งระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและประชาธิปไตยรวมทั้งในกลุ่มของคณะราษฎรเองก็มีความขัดแย้งเช่นเดียวกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเชิญติดตามชมได้ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูมรปานและรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ